สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เวลา11นาฬิกานะคะมื้อนี้ก็จะไปเก็บบลูเบอรี่อีกนะคะทุกคนแต่ว่าบ่ได้ไปป่าเก่านะคะสิไปเบิ่งหม่องใหม่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วน่ะหม่องใหม่นี่ไปลานะคะคนก็เลยไปเก็บเบิดก่อนแล้วพ่อใหญ่เลยบอกว่าป่าเก่านี่นะเฮาเก็บย้ําใดก็ได้ว่าซั่นค่ะทุกคนเฮาน่ะไปป่านั่นดีกว่าเดี๋ยวคนที่ไปเก็บก่อนว่าซั่นค่ะก็เลยตัดสินใจสิไปป่าใหม่นะคะเมื่อนี้เมื่อวานนี่ไปเก็บ2รอบค่ะทุกคนรอบแรกน่ะฝนก็ตกค้ําได้3กองกว่านะคะรอบที่2ไปเก็บชั่วโมงนึงก็ได้3กองนะคะทุกคนรวมแล้วก็เป็น6กองครึ่งนะคะก็เป็นเงินประมาณ720นะคะทุกคน6กองเพราะว่าขายกองละ120นะคะค่ะมื้อนี้เราไปลุยต่อนะคะสวัสดีครับ FC Now time again ป่ะค่ะทุกคนไปเก็บบลูเบอรี่เงินแสนด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่เขาไปเก็บบลูเบอรี่นะตอนนี้เขาได้คนละร้อยกองแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเก็บเก่งนะคะมือนึงเขาได้เป็น10กองเลยล่ะค่ะ10กว่ากองนะคะทุกคนค่อยเก็บซาก็โมกะได้มือแรกได้6กองก็ถือว่าได้หลายแล้วนะคะแต่ว่ามือนี้นะไปป่าไม้ก็บ่รู้นะคะว่ามันจะดกหรือเปล่าแต่ว่าเอาไป2ถังใหญ่นะคะ2ถังใหญ่น่ะก็ได้อยู่ราคา 6-7 กองคุณราคาค่ะมันเต็มไปค่ะไปลุยกันเลยมารถอเมริกันค่ะงามงามค่ะค่ะตอนนี้มาฮอดป่าใหม่แล้วนะคะทุกคนตอนที่เข้ามาน่ะค่อยเบิ่งข้างทางนะคะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนลูกใหญ่ก็ที่ไปเก็บมาเมื่อวานนี่นะคะมาค่ะมาลุยกันเลยค่ะมาเก็บบลูเบอรี่ช่วยมาดามบ้านนอกหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้พักกินข้าวนะคะเมื่อนี้ข่อยห่อหอกข้าวผาดม้านะคะตอนแรกที่ขับรถข้าวม้าน่ะเห็นอยู่ริมทางมีแต่หน่วยใหญ่ๆนะคะโบแบพอข้าวมาแล้วห้อยคนมาเก็บก่อนนะคะอันนี้ข่อยเก็บชั่วโมงนึงน่ะยังบ่ทันได้เต็มเลยค่ะทุกคนเพราะว่าข้างในบ่มีนะคะเป็นห้อยคนเก็บแล้วนะคะทุกคนวันนี้พักกินข้าวแล้วเป็นไงว่ากลับแล้วก็ไปแวะซ้อยอีกซ้อยหนึ่งนะคะคันบ่ได้ก็กลับไปเก็บหม่องเก่าว่าซั่นค่ะแต่ว่าแล้วว่าข่อยเมื่อยแล้วย่านข่อยเมื่อยแล้วว่าไปพักผ่อนเดี๋ยวมือใหม่ค่อยมาเก็บว่าซั่นค่ะทุกคนมาค่ะมากินข้าวน้ํากันนะคะ Here we have a picnic 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 in the forest picnic in the forestแตงโมน้ำค่ะ
No people go to forest because they go to the beach. ตอนเขามาที่แรกเจ้าของป้านี่แหละค่ะเพิ่นขับรถม้านะคะทุกคนแล้วเพิ่นเลยคุยกันกับพญายพญายเลยถามว่ามีคนเขามาเก็บบ่เพิ่นว่ามีคนไทยละสั่นกับทุกคนAnd soya. Yeah. If you take soya with us. Yeah, I put soya. And then, you know that. Maybe I need chicken. No, we can make it. Yes, the corn. And mice.Yes, in the forest. แต่ว่าอยู่ในนี่คิดว่าได้สองกล่องกว่าๆหรอค่ะ You want to go to Gulabo and make one more? No, I think I'm gonna look a little more. Yeah, this is very big, you remember? But we have one more way. We can stop and looking.Maybe this, like this is cool for me, a boom at to lunch. Yeah. It's very easy every day. Yeah, okay, We can put some piece of chicken or whatever. I can make every morning and then you can bomb in microwave. Yeah. Yeah. Because I don't want to eat many heavy food just now. No meat.But sometimes we can make a good pudding. We must do, yeah. But we have many cotlets we must take out and fix in. Maybe we can take today. Yeah. Yeah, you can make the same. I tell you, don't have to fry the big. We can. Like this.Make the small piece and stick. Yes, it's better. They don't be dry. เมื่อนี้พักผ่อนโดนได้จักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี่เมื่อยค่อยว่าจะเก็บอีกจักหน่อยอยากให้มันเต็มถังนี่นะคะแต่ว่าพญายว่าบ่เก็บเต็มก็ได้ไปแวะซอยข้างหน้าก่อนก็ได้ว่าซั่นค่ะทุกคนเบิ่งก่อนค่ะI think many people have semester now. They don't walk in the forest. Because before it was pandemic. And the gas very expensive. Maybe many Thai women stop picking. I want to have 2-3 liter lingon. No. Maybe we buy lingon and make sylt by ourselves. Yeah, I can. It's better because very expensive.And Burk, you remember, 60, 70, with a reel. We can buy from the car, he take a lingon up north. And sell there, maybe 40 kroner per liter. Last year, this standard car in Torsot. Yeah.
I think I'm going to go buy that from him. 3 liter, 4 liter. Okay. Then we make sylt. We see. Maybe we can go looking in Emma Buddha because they have very much ring on also there. I think so. Emma Buddha, Eric's Mola, Costa around, but okay. For fun. For picnic. Yeah, for picnic. Yeah, it's but because I think it's going to be very expensive. Like this and lingon and everything because the gas is very expensive, you know, yes. And maybe it's not stopped there. Oh, I saw me and Lau got by, gave him and them, you gone, Katukon. เพราะว่าเหลืออีกประมาณจากกล้องนึงก็เต็มแล้วค่ะโอเคค่ะเนี่ย soon sleeping you see we tired too ลูกค้ายทุกคนมีแต่หอยคนเก็บนะคะเหลือติ่งแต่น้อยน้อยปีนี่นะอย่าได้ยกเลิกออเดอร์เยอะค่ะทุกคนออเดอร์หลายค่าหลายแน่ถ้ามันฝนตกลงมาอีกล่ะก็คงจะน้อยใหญ่หรอกค่ะมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเหลือแต่น้อยน้อยนะคะทุกคนแล้วก็มีหอยคนเก็บนะคะเพราะว่าใบบลูเบอรี่มันก็ร่วงแล้วก็หมากแต่ละต้นมันก็แค่ 2-3 หมากสินะคะทุกคนถ้าขาเฮาไปแวะเบิ่งอีกมองนึงท่านบอคือกับกลับนะคะมาบ้านแล้วค่ะทุกคนพญายบพาแวะซอยถัดมาสำคัญแล้วว่าแล้วเห็นข่อยเมื่อยแล้วก็เลยว่ากลับบ้านซะว่าสั้นมาค่ะทุกคนบ้านนี้มาทำความสะอาดซอยข่อยนะคะได้บ่เต็มทางดีแล้วค่ะเมื่อนี้คิดว่าสิได้ประมาณ3กองอยู่นะคะตอนนั่งรถมา กับพยายได้คุยกันนะคะว่ารับออเดอร์นะไว้ตอนนี้นะมีคนสั่งอยู่42คนนะคะส่วนมากเขาก็จะสั่งคนละ10ลิตรนะคะทุกคน10ลิตรนี่ก็ประมาณ3กล่องอันนี้นะคะ3กล่องแล้วก็อีกลิตรนึงน้อยๆนะคะข่อยคิดว่าข่อยกับพยายก็เลยคุยกันนะคะว่าคงจะหาให้เพื่อนนะบ่ได้บ่ทันนะคะสิให้พ่อใหญ่นะบอกเพื่อนว่าสิให้เพื่อนนะคนละกองคนละ3ลิตรนะคะทุกคนสักก่อนไปให้เพื่อนได้กินนะคะแล้วให้เพื่อนไปสร้างน้ำคนอื่นอีกเพราะไปเบิ่งสถานการณ์แล้วนะคะว่าตอนนี้นะมันแห้งมันแรงนะคะแล้วหมากบลูเบอรี่นะก็น้อยถ้าหมากบลูเบอรี่น้อยสิมันก็เก็บยากนะคะมันเก็บมาแล้วมันก็ทำความสะอาดยากนะคะทุกคนมันต้องเอาขวดแบบนี้นะคะปอกพร้อมมันก็สีใส่เวลาโดนนะคะทุกคนข่อยมาคิดเบิ่งนะคะปลาที่เคยเก็บได้หลายๆปีกายนี่นะมันก็ยังน้อยน้อยอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้สุกดีแล้วอีกอย่างนึงฝนก็บ่ค่อยตกนะคะทุกคนก็เลยคุยกับพญายว่าให้แล้วนะส่งขอความไปบอกลูกค้าที่ออเดอร์ไว้นะคะว่าเอาไปก่อนคนละกล่องสักก่อนนะคะทุกคนคนละกล่องคนละ3ลิตรนะคะเมื่อเช้านี้ข่อยเฮ็ดไว้ได้6กล่องแล้วก็เอาไปส่ง2เจ้านะคะ6กล่องนั่นก็คนละ9ลิตรเองนะคะทุกคนนั่นล่ะแล้วข่อยไปเห็นปลาเมื่อนี้แล้วก็คนก็เก็บไปหลายแล้วนะคะมันก็เหลือ
มันก็แห้งแล้งกันดารนะคะเบิ่งสถานการณ์แล้วนะมันอาจจะเก็บบ่ได้ทุกที่กายหรอกค่ะนี่แหละค่ะทุกคนมันก็เอาแน่นอนบ่ได้นะคะหวังไว้ฝันไว้ว่าสิได้จาก200กองน่ะมันคงจะเป็นไปคงจะเป็นไปบ่ได้หรอกค่ะเบิ่งสถานการณ์แล้วแต่ว่าถ้ามีฝนลงมานี่ก็บ่แน่นะคะคันมีฝนนี่ลูกสตรอเบอรี่ไอ้ลูกบลูเบอรี่น่ะก็จะใหญ่นะคะทุกคนแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วเฮาก็เก็บง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะอาจจะได้นะคะลูกค้าที่สั่งก็มีแต่ลูกค้าเก่าๆนะคะที่เป็นขาประจําล่ะค่ะทุกคนการทําความสะอาดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายนะคะเฮาเก็บมาแล้วตากมาแล้วเฮาก็ต้องมาเอาขวดมันออกนะคะต้องเอาขวดออกให้เรียบร้อยนะคะนี่แหละค่ะ มันบ่แม่นง่ายๆนะคะทุกคนเมื่อนี้ว่าจะไปแวะเบิ่งที่ซอยอยู่ใกล้ๆกันกับที่ไปเก็บนะคะพ่อใหญ่เราเห็นข่อยเป็นตะเมื่อยนะคะพออีกมืออื่นข่อยก็ลืมทํางานประจําแล้วก็ได้พ่อใหญ่เรียกว่าไปพักผ่อนเธอไหนเธอจะต้องมาทําความสะอาดถังนี้อีกว่าซั่นค่ะทุกคนแล้วก็เลยขับรถกลับบ้านเลยบ่แวะเลยค่ะต้องรอบอีกจากอาทิตย์นึงแล้วค่ะเพื่อฝนตกเพื่อหมากบลูเบอรี่ใหญ่เก็บง่ายกว่าเก่านี่แหละค่ะทําความสะอาดกับทําความสะอาดได้ทีละหน่อยๆเพราะว่าเฮาจะต้องเอาขวนออกเอาขี้เหญ้าออกนะคะทุกคนต้องเฮ็ดให้สะอาดทุกเม็ดทุกไหนเลยล่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าข่อยน่ะจะฝากความสะอาดบลูเบอรี่แล้วก็จะเอาไปส่งลูกค้ามาแล้งนะคะทุกคนค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย